สวัสดีค่ะอยู่กับทิพวารีราชินีพระจันทร์นะคะในวันนี้เรามาพูดถึงอิทธิพลของตัวเลข22กันนะคะเลข22กับอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันค่ะเป็นเลขที่มีความหมายถึงดาวจันทร์ซ้อนกัน2ดวงนะคะนั่นหมายถึงอิทธิพลของดาวจันทร์เนี่ยเยอะมากเป็นพิเศษแน่นอนว่าจันทร์ส่งผลกับอะไรบ้างจันทร์เขาเปรียบเป็นใจนะคะเปรียบเป็นน้ำก็เปรียบนะคะแต่จริงๆแล้วจันทร์เนี่ยในทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นธาตุดินดินเหลวๆดินแฉะๆนั่นแหละพอเวลาไปปักอะไรมันก็เลยจะแบบโอนเอ็นแบบเหมือนจะล้มอันนั้นก็เป็นนิสัยของดาวจันทร์ที่ว่าตัดสินใจอะไรไม่เด็ดขาดแต่ว่าข้อดีคือดาวจันทร์เขามีความเมตตามีความอ่อนโยนเนาะทีนี้อะไรที่มากเกินไปเนี่ยก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่หรอกทว่าก็ไม่ได้ถึงกับน่ากลัวอะไรค่ะเพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยจันทร์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเลขที่แทนตัวแทนเนี่ยของดาวจันทร์คือนางฟ้าให้ผลทางด้านบุญอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะให้ผลทางด้านบุญการเป็นผู้ให้ความมีเมตตาอ่อนโยนใจดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยผลเสียมันก็เลยไม่ได้แบบไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะคะเป็นความเย็นความอ่อนโยนมีจินตนาการสูงนะคะแต่ก็โลเลแล้วก็ถูกหลอกง่ายอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะคะก็คือสรุปแล้วเป็นเลขในทางอารมณ์นั่นแหละจันกับจันมาเจอกันก็อารมณ์นำพาไปซะมากเลยนะคะแล้วก็ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่ด้วยอ่อนไหวขี้ใจอ่อนน่าสงสารอะไรแบบนี้นะคะเกิดวันที่22หรือว่าบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วยเลข22คนหมายเลข22นี้ส่วนใหญ่เป็นคนที่มีจินตนาการดีมีไอเดียบันเจิดค่ะแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยตามไอเดียเขาไม่ค่อยทันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ด้วยว่าคนคนนั้นเขามีดาวพุธในดวงเนี่ยดีหรือเปล่านะคะชอบพรีเซนต์นะเพราะว่า22รวมกันแล้วเป็น4เป็นดาวพุธอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลขของจันทร์2ตัวหรือแม้ว่าจะเป็นรวมกันแล้วเป็นเลข4เองก็ไม่ได้ส่งผลในทางแอคชั่นคือชอบจินตนาการชอบคิดมีไอเดียอะไรใหม่ๆแต่ไม่ชอบประดิษฐ์ไม่ชอบลงมือทำนะคะเพราะฉะนั้นในความเป็นนักประดิษฐ์เนี่ยยังไม่เวิร์กสักเท่าไหร่ขายไอเดียซะมากกว่านะคะมีมารยาทงามบุคลิกดีมีเสน่ห์อ่อนโยนแล้วก็ชอบศิลปะค่ะและความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามรักสะอาดนะคะตรงเนี้ยทำให้ใครๆเห็นใครๆก็รักนะคะแต่ว่าอาจจะขาดในเรื่องของเหตุผลนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่ใช้ความรู้สึกและจินตนาการนำพามากเกินไปนะคะก็เลยไม่ค่อยชอบเรื่องซีเรียสเพราะเรื่องอะไรที่จะซีเรียสอะไรที่จะทะเลาะวิวาทอะไรที่มันเป็นความรุนแรงเนี่ยคนหมายเลข22จะหนีละจะเบื่อไม่เอานะคะอีกอย่างนึงความอดทนต่ำเพราะบอกแล้วไม่ชอบเรื่องซีเรียสนะทีนี้เนี่ยพอกดดันอะไรมากๆนานๆก็ไม่เอาละทิ้งละนะคะก็เลยไม่เหมาะที่จะทำงานใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆเครียดเพราะจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะคะก็มักทำอะไรเนี่ยร้อยถึงเส้นตายซะก่อนก็เลยขาดความกระตือรือร้นไม่ชอบที่จะกดดันตัวเองไม่ชอบความลำบากแล้วก็น้อยใจค่ะอดทนกับถ้อยคำรุนแรงอะไรไม่ได้เวลาใครจะไปขอความช่วยเหลือเขาว่าเขาเป็นคนใจดีนะเขาเป็นคนใจดีแบบว่าทำตายเลยอ่ะสู้ตายเลยอ่ะแต่ว่าพอเวลาไปใช้คำรุนแรงกับเขาเนี่ยเขาก็จะใจส่อใจฝ่อถอดใจไปเองเจ้าน้ำตาแล้วถ้าเป็นผู้หญิงนี่เจ้าน้ำตาแล้วก็ขี้งอนขี้ใจน้อยนะคะจริงๆแล้วเขาเป็นคนใจดีมากนะถ้าเกิดว่าใครมาพูดดีๆด้วยเนี่ยให้หมดทุกอย่างแหละให้จนหลายๆครั้งเบียดเบียนตัวเองทำให้ตัวเองเดือดร้อนเพราะความขี้สงสารขี้เกรงใจของตัวเองประนีประนอมจนเกิดภาระต่อตัวเองทำอะไรเพื่อตัวเองน้อยค่ะแล้วก็เลยเหมาะที่จะเป็นผู้ตามมากกว่าผู้นำเพราะว่าก็ไม่ชอบตัดสินใจแบบเป็นฟีลว่าใครจะเอาอะไรก็เอาไปเถอะตามใจคนอื่นก่อนให้คนอื่นเลือกก่อนอะไรแบบนี้ไม่ค่อยมีความเด็ดขาดแล้วก็ไม่ชอบการแข่งขันกับใครไม่ชอบการทะเลาะวิวาทเป็นคนน่ารักอ่อนน้อมค่ะจึงทำให้เป็นที่รักต่อผู้พบเห็นนะคะต่อเพื่อนๆแคร์เรื่องมิตรภาพมากแล้วเมื่อไหร่ที่คนหมายเลข22เขารู้ว่ากำลังถูกใครสักคนเกลียดเขาจะรู้สึกเครียดนะคะเครียดเก็บกดกังวลใหญ่โตไปเกินเหตุอย
ย่างไรก็ตามค่ะถ้าเกิดว่าแก้จุดอ่อนตัวเองได้นะคะคนหมายเลขเนี้ยเขาจะได้ดีรุ่งเรืองเพราะความสัมพันธ์เพราะว่าใครๆก็รักเขาใครๆก็พร้อมที่จะสนับสนุนเขาเขาเข้าหาทุกคนง่ายนะคะแล้วก็เป็นคนที่พอยิ่งอายุมากไปจะเป็นฝ่ายไกล่เกลี่ยประนีประนอมสานรอยร้าวสานความสัมพันธ์ให้ระหว่างบุคคลอื่นๆได้ดีค่ะมาถึงบ้านถ้าบ้านเลขที่22นะคะบ้านหลังนี้คล้ายๆกับบ้านเลขที่2แล้วก็บ้านเลขที่20นั่นแหละก็คือดูภายนอกนะสีสันสวยงามสดใสสะอาดสะอ้านแล้วก็หลายบ้านมีน้ำหรือถนนตัดผ่านหน้าบ้านนะคะบางทีมีกระแสน้ำที่มีบ่อน้ำถ้าเป็นบ่อน้ำต้องระวังนะอย่าปล่อยให้น้ำเน่าเสียนะคะเพราะว่าจันทร์เนี่ยก็คือน้ำอย่างนึงนะคะต้องมีเป็นน้ำที่ไหลเวียนนะมันก็จะดีกับบ้านด้วยในบ้านเนี่ยค่ะคนในบ้านเนี่ยจะชอบทะเลาะเบาะแว้งกันนะแต่ก็เป็นเรื่องจุกจิกอย่างมากก็น้อยอกน้อยใจกันต่างคนต่างหลบมุมกันไปร้องไห้ไปพักเบรกกันนะคะเพราะว่าอารมณ์ค่อนข้างจะแปรปรวนสักนิดนึงนะคะโดยเฉพาะบ้านที่แบบผู้หญิงอยู่กันเยอะๆน่ะผู้หญิงอยู่กันเยอะโดยปกติก็ปัญหาเยอะเรื่องเยอะกันอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบ้านเลขที่22จะเป็นบ้านที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันรักพี่รักน้องรักวงวานบ้านเครือช่วยเหลือญาติพี่น้องจนตัวเองเดือดร้อนด้วยซ้ำแต่ก็พอจะประนีประนอมกันได้ค่ะอิทธิพลของดาวจันทร์ที่มากเกินไปทำให้คนในบ้านเนี้ยเดี๋ยวคนนั้นเข้าคนนี้ออกคือคนผู้คนไหลเวียนกันนะคะเงินทองคล้ายๆกันเลยนะคะอยู่บ้านหลังนี้ใช้เงินเก่งหาได้เยอะใช้เงินเก่งเหมือนคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่ะที่เวียนเข้าเวียนออกบ้านเนี่ยนะคะก็มีบางทีเนี่ยมีชื่อมาอยู่พักค้างอาศัยชั่วคราวไม่กี่ปีแล้วก็จากไปนะคะในสมุดทะเบียนบ้านของคนหมายเลข22นี้จะมีการถ้าเกิดว่าต้องมีการอัพสมุดทะเบียนเนี่ยจะมีรอยแก้ไขอยู่เยอะนะคะเจ้าของบ้านก็เป็นคนจิตใจเมตตาอบอ้อมอารีแล้วก็ทำเพื่อผู้อื่นค่ะจึงมักเป็นบ้านที่อุ้มชูอุปถัมภ์ผู้เดือดร้อนยากจนเข็นใจนะคะจริงๆหลายๆที่มูลนิธิเขาก็เป็นเลข22ด้วยกันเหมือนคล้ายๆกันแบบนี้แหละค่ะก็เป็นเลขที่ช่วยเหลือสังคมนะคะช่วยเหลือใจดีมีเมตตาแบบนี้เป็นต้นค่ะ